ในส่วนของคอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้มาดูกันว่าชาวต่างชาติมองเมืองไทยว่าสบายกว่าสิงคโปร์เพราะเหตุผลในด้านไหนกันบ้างได้ยินบอกว่าที่สิงคโปร์เขาจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดและค่าปรับที่เรียกได้ว่าสุดโหดมากๆเลยทีเดียวมาดูคอมเมนต์ความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ แล้วที่ต่างชาติคนแรนกนะครับก็บ,บอกว่าค่าปรับกับข้อบังคับมาตรการป้องกันมันก็มีกันทุกประเทศแต่ถ้าพูดตามตรงจากที่ผมไปอยู่มาประเทศไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่ามากสิงคโปร์นี่เอาแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยเดียวและคุณจะต้องได้รับโทษตามนั้นเลยตัวอย่างเช่นถ้าเป็นที่ประเทศไทยการทิ้งขยะการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะบางทีคุณอาจจะได้รับคําเตือนหรือเพียงแค่บอกกล่าวการปรับกันแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ถ้าเป็นที่สิงคโปร์การทิ้งขยะและการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะคุณจะต้องเสียค่าปรับอย่างหนักหน่วดถถ้้าาหกกคุณูจับไนะ ต่อีกมุมหนึ่งผมสัมผัสว่าชาวสิงคโปร์ในบางพื้นที่ผู้คนมั่นใจว่าไม่โดนจับปรับแน่ๆอย่างเช่นข้างห้างสรรพสินค้าเป็นว่าเราจะเห็นขยะอยู่รอบๆอยู่เสมอทั้งก้นบุหรี่อะไรต่างๆเพราะไม่มีคนมาจับปรับผู้คนก็มักจะขี้เกียจจนเกิดปัญหาเลยทีเดียวแม้ว่าทางขยะจะอยู่ห่างออกจากกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็ะจะสื่อประมาณว่าพอมีกฎบังคับนะครับชาวสิงคโปร์เนี่ยก็จะไปมากๆเลยก็คือไม่ทําให้โดนปรับนะแต่พอไม่มีกฎอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีกฎเหมือนกับว่าจะก็มีพื้นที่ที่มันมีขยะอยู่ ไทยนะครับจะมีกฎหรือไม่มีกฎก็อยู่กลางๆไม่ดีมากไม่ได้แย่มากอะไรประมาณนั้นคอมเมนต์มาครับก็บอกว่าเอาจริงนะแม้สิงคโปร์จะมีความตึงเครียดกว่าประเทศไทยแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของสิงคโปร์มากๆผมชอบความเป็นแบบนี้เราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าสิงคโปร์จะสบายเท่าที่เมืองไทยเมืองไทยมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากกว่ามากแต่เรามั่นใจในความสะอาดความปลอดภัยความเป็นระเบียบ และคุณจะรู้สึกปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่ในสิงคโปร์คุณต้องการสังคมแบบนั้นเชื่อผมแม้ว่าคุณจะบอกว่าอยู่เมืองไทยสบายกว่าแต่ถ้าคุณมาอยู่ที่สิงคโปร์คุณจะชอบในแบบที่ที่นี่เป็นคนนี้นะครับคุณเมลเชนก็บอกถึงเรื่องอีกมุมหนึ่งเลยว่าคือพอคุณมาอยู่จริงๆนะคุณอาจจะพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนี้ก็เป็นได้นะอาจจะเป็นระบบระเบียบมากๆความปลอดภัยดีมากๆจนความสบายความยืดหยุน่นมันไม่จําเป็นเลยอันนี้ก็เป็นในมุมของคนที่เขาประทับใจความเป็นระเบียบนั่นเองนะฮะ เขาไม่ได้มาจากโจก็บอกว่าใช่ทุกอย่างในประเทศไทยมันยืดหยุ่นได้มากกว่าจริงทําให้ชีวิตมีความสบายๆชิวๆมากกว่าแต่สิงคโปร์ถูกบังคับทุกอย่างด้วยค่าปรับทุกคนจึงทําทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากจะโดนค่าปรับสุดมหาโหดนั่นเองบางทีทั้งสองที่อาจจะไม่ได้ต่างกันก็เป็นได้นะยิ่งแต่เป็นเรื่องของกฎที่บังคับใช้ที่ต่างกันเท่านั้นเองมันก็เลยส่งผลออกมาต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้าสิงคโปร์คนถัดมานะครับก็พูดอีกม,มุมหนึ่งที่เขาชอบเมืองไทยมากกว่านะ ก็าให้ความเห็นว่าน่าเศร้าที่สิงคโปร์ไม่ได้เป็นแบบไทยเมืองไทยเมื่อใครก็ตามทําผิดเยี่ยกับเรื่องเล็กน้อยๆพวกเขาก็จะมีการตักเตือนหรือว่าให้คําแนะนํำกันก่อนแต่น่าเศร้าที่สิงคโปร์เราใช้กฎระเบียบสาธารณะและค่าปรับจํานวนมหาศาลการบังคับใช้ผู้คนจริง ซึ่งยอมรับแหละว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่ามันดีกว่าการตักเตือนหรือคแนะนํำเฉยๆแบบที่เมืองไทยเขาทากันในเรื่องทั่วไปสิงคโปร์เรามีกฎเกี่ยวกับทุกอย่างเลยทีเดียวตั้งแต่การเคี้ยวหมาฝรั่งการทิ้งขยะรวมไปถึงการก่อกวนอะไรต่งตางๆเรามีกฎที่มันครอบคลุมมากๆแต่ถึงแม้เทียบกับประเทศไทยความสบายชิลๆเราน้อยกว่าแต่คุณอย่าลืมนะว,ว่าสิงคโปร์ใช้เวลาน้อยกว่าชั่วชีวิตคนอีกในการพัฒนาจากประเทศที่ธรรมดามากๆไปจนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ผมคิดว่าทุกอย่างมันก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ที่เราทํามานี่ยแหละคุณสังเกตได้เลยว่าประเทศที่ปล่อยไปตามระบบระเบียบแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่มีประเทศไหนไปได้เร็วเหมือนสิงคโปร์แล้วตกลงชอบหรือไม่ชอบเหมือนกับว่าตอนแรกก็ไม่ชอบในความที่มันตรึงมากๆนะครับแต่พอมาคิดดูอีกทีอ้าว ก็มีแบบสิงคโปร์ทาแบบสิงคโปร์นี่แหละก็เลยกลายเป็นประเทศที่โตไวมากๆากขาไม่ท่านะครับเป็นในมุมของชาวเกาหลีใต้ที่เคยไปทั้งที่ประเทศไทยและก็สิงคโปร์นะครับก็ให้ความเห็นว่าถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มีระบบระเบียบเข้มงวดมากๆแบบที่สิงคโปร์ทากับเรื่องเล็กเน้น้อย แต่ว่าทั้งในกรุงเทพกับสิงคโปร์เนี่ยฉันเองสามารถเดินทางออกไปในตอนคำ่คำๆได้โดยรู้สึกว่าไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใดๆซึ่งเอาตรงๆแล้วทั้งสองที่ฉันรู้สึกว่ามันรู้สึกปลอดภัยมากกว่าประเทศอย่างอเมริกามากๆแต่สิงคโปร์มันมีความแบบอัปเกรดไตและถับไปมากกว่านั้นอีกเมืองไทยคุณอาจจะมาเดินตอนคำ่คำๆได้อย่างสบายใจใช่ไหมล่ะแต่ที่สิงคโปร์มันได้มากกว่านั้นอีกนั่นก็คือสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ให้ความรู้สึกว่าฉันสามารถหลับไปบนรถเมล์หรือว่ารถไฟได้อย่างสบายใจ และรู้สึกตัวอีกทีกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์อะไรต่างๆก็ยังคงอยู่ตามปกติไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาลวงของมีค่าไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นสิ่งที่ประเทศไทยทำได้ดีกว่าสิงคโปร์ฉันยกให้เรื่องของการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม พวกเขาปฏิบัติกับชาวต่างชาติทุกคนโดยไม่ได้มองว่าใครต่ำกว่าหรือสูงกว่าเรื่องการปฏิบัติการต้อนรับกับชาวต่างชาติฉันยกให้ประเทศไทยทําได้ดีกว่าสิงคโปร์เอาจริงประเทศไทยกับสิงคโปร์ก็ไม่ได้เป็นสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบทั้งสองก็มีจุดที่ดีจุดที่เด่นแตกต่างกันออกไปถ้าคุณอยากได้ความมั่นใจที่ปลอดภัยมากๆมีกฎหมายที่เข้มงวดยังไงต้องยกให้สิงคโปร์อยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ความเป็นกันเองของผู้คนความเป็นมิตรความต้อนรับของผู้คนยังไงประเทศไทยก็ยังคงนํโด่งในเรื่องนี้อยู่เสมอคอมเมนต์ไปนะครับจาก เค้รก็บอกว่าขอพูด ได้ไหมในฐานะนักท่องเที่ยวคือผมรู้สึกว่านอกจากจะมีความเป็นระเบียบที่ตรึงมากๆของสิงคโปร์แล้วและมีความผ่อนคลายน้อยกว่าประเทศไทยผมมองว่าสิงคโปร์ยังมีความแพงด้วยแต่คุณอาศัยอยู่ที่นั่นคุณจะรู้สึกว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยจ่ายได้แค่กินอยู่เท่านั้นมันก็ผ่านเงินของคุณไปมหาศาลแล้วในขณะที่ตอนอยู่ที่ประเทศไทยกูจะมีเงินเหลือเฟือแล้วก็มีความสบายในการใช้ชีวิตมากกว่าแต่ที่ประเทศไทยน้ําดื่มคุณก็ยังได้ดื่มน้ําดื่มที่มาจากแหล่งน้ําจืดที่มันไวใ้ใจได้แต่ที่สิง ก็โปรพวกเขามีน้ํำดื่มที่ทํามาจากคลีเซ่โคจากน้ําเสียด้วยนะนี่คือความแตกต่างเล็กน้อยที่คุณลืมนึกถึงในใจเรื่องของค่าคองชีพที่สูงมากๆที่บอกว่าเมืองไทยมีความต้อนรับมีความเป็นมิตร มีความเป็นการเองกับทุกคนอย่างไม่แบ่งแยกอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยแต่ที่สิงคโปร์การแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนมันขยายวงกว้างจนดูเหมือนก็ว่าไม่สามารถจะร่วมกันได้นะและสิ่งต,ต่างๆในสิงคโปร์ก็ต้องนําเข้าเป็นส่วนใหญ่เลยแม้กระทั่งเรื่องของสมาร์ทโฟนรถยนต์รถไฟฟ้าสิ่งทุกอย่างต้องนําเข้าในขณะที่ประเทศไทยก็จะมีส่วนที่เขาผลิตเองได้และมันราคาถูกกว่าด้วยอรมฐบาลนะครับก็บอกว่า สิงคโปร์ทำให้ผมเบื่อเมื่อเทียบกับประเทศไทยเพราะมันพื้นที่น้อยและเจอกับคนที่จํานวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับไทยสิงคโปร์นี่มีโครงสร้างพื้นฐานเรียกได้ว่าชั้นนําระดับโลกไปแล้วคุณภาพอะไรต่างๆเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจอะไรแบบนี้เรื่องของการค้าการอะไรพวกเขาเป็นเลิศมากๆอีกมุมหนึ่งสิงคโปร์ก็ไม่มีทางที่จะเป็นแบบประเทศไทยได้ต่อให้รวยแค่ไหนสิงคโปร์ก็ไม่มีพื้นที่สําหรับวันหยุดพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมได้อย่างประเทศไทยอย่างแน่นอนในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าสิงคโปร์เทียบกับไทยนั้นเล็กเกิน ปสิงคโปรยังคงต้องจําเป็นพึ่งพาการค้าอย่างมากเพื่อความอยู่รอดไปไหนมาไหนก็ต้องจับมือกันกับพันธมิตรให้ดีที่สุดแต่ที่ผมมั่นใจว่าสิงคโปร์ทำได้ดีกว่าไทยได้แน่ก็คือมีถนนที่ปลอดภยัยผมสามารถขับรถบนถนนได้ในตอนตีสามโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครเมาแล้วขับมาหรือเปล่าไฟบนถนนเองก็มีความน่าเชื่อถือและก็ช่วยให้แสงสว่างเพียงพอทั้งหมดได้เป็นอย่างดีคือสิ่งที่สิงคโปร์มีส่วนที่เหลือผมให้ประเทศไทยดีกว่าหมดเลยแต่ที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่ายูเมืองไทยดีกว่า หากคุณต้องการไปปีนเขาหรือว่าหากต้องการไปเดินเล่นริมชายหาดส,สวยสิงคโปร์ลืมไปซะเรื่องนี้ ก็ไม่มีแบบนี้เหมือนประเทศไทยแน่ๆไม่มีแม้แต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งสวนสัตว์ใหญ่ๆหญ่แบบที่ประเทศอื่นๆมีแม่น้ําโพเขาชีวิตป่าที่แท้จริงนแทบจะไม่มีเลยคุณลองนึกดูแล้วกันว่าคนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ได้เคยสัมผัสชีวิตในป่าที่แท้จริงบ้างไหมแบบท,ที่ประเทศไทยมีและผมยังยกให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของอาหารมากกว่าคนได้ลองอาหารที่สิงคโปร์คุณจะพบว่ามันก็เต็มไปด้วยผักเนื้อแล้วก็ทุกอย่างนําเข้าหมดเลยยกเว้นปลาซึ่งแน่นอนว่าอาหารรส เลิศแบบที่มีในประเทศไทยแต่ที่สิงคโปร์จะมีราคาที่แพงกว่ามากๆในขณะที่ประเทศไทยคุณใช้เงินเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่ถ้าคุณชอบที่จะไปเที่ยวสนุกห้างสรรพสินค้าสวนสัตว์เล็กๆการ,ระจนภัยบนคอนกรีตอะไรแบบเนี้ยคุณจะถือว่าสิงคโปร์เป็นเมืองที่เจ๋งแต่ถ้าคุณต้องการไปสำรวจธรรมชาติภูเขาแม่น้ำทะเลแบบสุดยอดจริงๆอะนะ พร้อมกับสายลมเย็นๆผมคิดว่าประเทศไทยชนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สิงคโ,โปร์ไม่มีทางสู้ได้เลยจริงๆเพราะว่าไม่มีสำหรับเรื่องราวในวันนี้เองนะครับก็ขอจบลงพานีก่อนลวกันขอบคุณสุกรรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ